ล่อมมันเป็นเพลงที่บรรยายถึงความฝันของคนนักร้องทุกทั้งโลกเนี้ยเราจะมีความฝันแบบนี้แล้วการร้องเพลงอะไรที่มันจะซาบซึ้งที่สุดมันก็คือการร้องให้แม่ตัวเองฟังดีมากจากหัวใจลูกทุ่งดวงเล็กๆสู่เวทีการแข่งขันที่วัดกันด้วยเสียงร้องตาสามารถคว้าหัวใจโค้ชรวมถึงคนไทยทั้งประเทศไปได้อย่างเต็มเปี่ยมเสียงเพลงที่คอยให้กำลังใจแม่สู่การให้ความสุขกับทุกคนที่ได้ฟังพี่ขอบคุณนะคะที่ถึงพี่จะไม่ได้เป็นแนวตรงลูกทุ่งแต่ตาก็ให้โอกาสพี่ที่จะแสดงความเป็นโค้ชที่ดีออกมานะคะแล้วก็พี่เป็นคนที่ตัดสายสะดือตาในรายการ The Voice แต่ขณะเดียวกันคนที่จะป้อนข้าวป้อนน้ำทำให้ตาเติบโตได้คือประชาชนที่ดู The Voice ทั่วประเทศไทยและหวังว่าเขาจะเลี้ยงตาได้ดีแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับถึงวันนี้น้องตาจะไม่ได้เป็น The Voice คนแรกของเมืองไทยแต่เด็กน้อยคนนี้ก็ได้นำความเป็นลูกทุ่งมาให้ผู้ชมทุกคนได้ซาบซึ้งและที่สำคัญวันนี้เขาทำให้คนที่เขารักนั่นก็คือแม่ของเขาภูมิใจอย่างมากที่สุดแล้วล่ะครับตาก็แบบอยากขอขอบคุณมากครับขอบคุณแบบที่ให้ตามาถึงยนต์4คนสุดท้ายครับแล้วก็วันนี้ก็ยังโหวตให้ตาเยอะๆอีกขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับทั่วทุกแดนสารทิศเหนือใต้ออกตกเลยครับโชว์ของน้องตาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตั้งใจมากแล้วคนดูเขาก็ดูกันแบบว่าเหมือนทุกคนเป็นคุณแม่ตะหมดเลยวันนี้รู้สึกไงบ้างกับโชว์รู้สึกภูมิใจครับที่ได้ร้องให้แม่ทั้งประเทศฟังครับแล้วก็แม่ด้วยคุณแม่ก็ดีใจมากแล้วก็มีความสุขมากด้วยแต่ก็ต้องกั้นน้ำตาไว้เพราะถ้าคุณแม่ไหลนี่ยาวเลยกลัวตะจะร้องด้วยพี่ได้ข่าวมาว่าคุณแม่น้องตะไม่เคยร้องเพลงเลย จริงปะจริงครับแล้วคราวนี้น้องตะมีเพลงชื่อเพลงว่านักร้องคนเก่าครับเคยได้ยินคุณแม่ร้องให้ฟังหรือยังไม่เคยครับไม่เคยได้ยินแม่ร้องเพลงแล้วทำไมไม่บอกให้แม่ร้องเพลงเราให้ฟังหน่อยอุตส่าห์ลูกชายมีเพลงแม่ทำไมไม่ร้องเพลงให้ผมฟังร้องไม่เป็นแม่ร้องเพลงไม่เป็นคราวนี้เราจะให้น้องตาเนี่ยได้ร้องเพลงให้คุณแม่ฟังแบบใกล้ๆเอาแบบใกล้ขนาดเนี้ย ถึงแม้รายการจะจบไปแล้วก็ตามนะ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าตาอาจจะทำแล้วที่บ้านแต่เราไม่เห็นวันนี้ช่วยทำให้เราเห็นหน่อยถ้าตาพร้อมแล้วขอสักท่อนหนึ่งสิครับขอแม่จงฟังหลับตาแล้วนั่งฟังเพลงของหนูเข้ามาใกล้ๆที่ตรงหน้าจอวันนี้ลูกแม่จะขอร้องเพลงกล่อมแม่ออกทีวีขอร้องเพลงกล่อมแม่ออกทีวีน่าปลาปลื้มใจคุณแม่น้องตาจริงๆนะครับที่มีลูกที่มีความสามารถและน่ารักขนาดนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครับ V Reporter Presented by The Base Condominium หมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามได้อีกครั้งนะฮะหรือว่าอยากชมย้อนหลังก็เข้าไปที่ www.thevoicethailand.com นะฮะวันนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้ครับ Center Point Studio Thailand นั่นเองครับและอย่าลืมติดตามภาพความประทับใจแบบนี้ได้อีกครั้งครับในวันที่27ถึงวันที่31ธันวาคมนี้2ทุ่มเป็นต้นไปเต็มอิ่มแบบมาราธอนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ